อืมอืมเดี๋ยวเราหาจังหวะเปลี่ยนอาทิตย์นี้แหละเออถ่ายรูปให้ดูด้วยถ่ายรูปให้ดูโอเคเปลี่ยนจุ๊บลมด้วยเนอะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันไม่ได้เปลี่ยนนานเดี๋ยวมันรั่วเออพี่ก็ลืมเอามาให้หาพี่มีสัก4 5อันพี่ได้แถมจากรถยนต์มาไม่รู้ใช้ได้เหมือนกันป่าวก็ได้วะว่าจะใส่จุกรถเสียงนะเฮ้ยกดไม่ได้กดได้หน่อยนี่เออแค่นั้นแหละโอเคเออเออลืมเก็บมือถือ28อีกแป๊บเดียว2อาทิตย์เออพี่ยังไม่มีใบขี่มอเตอร์ไซค์เลยเดี๋ยวไปสอบก่อนโอเคตอนนี้ผมก็ทำธุระเสร็จแล้วครับก็เอายางไปให้น้องชายแล้วเรียบร้อยมาแบบทุลักทุเลนะยางมันจะหล่นไม่หล่นก็ถึงแล้วกินข้าวกันเรียบร้อยคุยกันเรียบร้อยก็ตกลงนัดกันวันที่28เดี๋ยวเราจะมาเจอกันแถวอยุธยานะครับแล้วก็ขี่กลับอุทัยด้วยกันนะหรือเปล่าอันนี้นะถนนรถชนะอะไรนะโอ้โหอันนี้ต้องดูรถให้ดีนะโอเคครับปลอดภัยขากลับผมเลยเดี๋ยวจะกลับด้านหลังนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันเห็นว่าแมปมันบอกว่าระยะทางพอกันเนาะแล้วผมดูแล้วรถน่าจะไม่ค่อยเยอะอาจจะรถใหญ่เยอะก็ค่อยๆไปแหละแต่ที่เรารู้วันนี้วิ่งสายเอเชียแบบสบายใจมากแล้วมันเดินดีครับขนาดยังไม่ได้บิดนะมียางอยู่ข้างหลังผมว่ายังไงก็ทะลุ150แล้วถ้าแบบนี้ถ้ามันเดินแบบตะกี้นะทางการมันโอ้โหโอ้โหครับทางเนี่ยทางเนี่ยโอ้ก็ระยะทาง40โลครับกลับบ้านไม่ไกลเท่าไหร่นะเหมือนชิดขวา GPS บอกชิดขวาโอ้กินพริกมาเผ็ดโอ้วันนี้ก็ขี่โตแตกอีกหนึ่งวันแล้วเผื่อกินข้าวไปกับน้องเมื่อกี้พอดีตั้งใจกินคีโตอยู่นะครับช่วงนี้น้ำหนักลดลงมาเยอะมากเลยใครสนใจลดความอ้วนก็ลองดูได้นะขนาดผมไม่ได้เข่งนะผมยังลงอาทิตย์แรกลงไปเกือบ5โลอาทิตย์นี้ก็น่าจะลงอีก2 3โลนะเพราะว่าอาทิตย์นี้กินข้าวไปหลายมื้ออยู่กัน2มื้อ3มื้อก็หลักๆของผมนะครับก็คือไม่กินข้าวสวยกับน้ำหวานนะครับกับขนมปังอะไรพวกนี้ที่เป็นแป้งกับน้ำตาลคืองดเลยเพราะว่าคีการกินคีโตคือใช้ไขมันในร่างกายเป็นพลังงานแทนแป้งกับน้ำตาลที่เรากินเข้าไปนะครับเราก็จะดึงไขมันที่สะสมในร่างกายออกมาใช้เนาะผมว่าเพื่อนมันแนะนำมาผมก็เลยทำเฮ้ยน้ำหนักลงจริงว่ะลงเห็นเลยอ่ะอาทิตย์แรกนี่ผมลงแบบดีใจเลยอ่ะลงมา5โลกับ5โลทางไม่ดีนะ
ไม่นี่เป็นโรงงานหรืออะไรไม่เคยมานะธัญบุรีเราไปธัญเฮ้ของอะไรไม่รู้นะไปออกของอะไรไม่รู้ทางไม่ดีแล้วโอ้ยค่อยๆกันเส้นนี้รถใหญ่เยอะจริงๆด้วยคิดผิดคิดถูกวะเนี่ยมาเส้นนี้อันตรายนั่นนี่มันจะช้าตรงรถใหญ่นะครับแซงยากโอ้โหรถใหญ่ตลอดทางเลยวะชิบหายแล้วกูเรียกว่าจะไม่มีรถผมว่าน่าจะออกคลอง60ป่ะเนี่ยถึงบ้างวะคลอง6คลอง7แล้วมั้งน่าจะประมาณนั้นโหเนี่ยแซงไม่ได้หรอครับอย่างงี้รถใหญ่แบบหนาแน่นมากโหตลอดทางอ่ะไปไงวะเนี่ยเราค่อยๆไปก่อนแล้วกันงี้เขาไปห้ามแซงฮะไม่ชินเส้นทางแล้วเดี๋ยวรอดูว่ายางที่ได้มาคือพอดีผมก็ไม่ได้ซื้อของแพงอะเนาะยางก็ใช้เป็นอะไรของดีสโตนะครับไม่ได้ของยี่ห้ออะไรก็ของไทยทั่วไปนะครับก็พอดีของน้องเขาเอ็มสแลนเนาะใช้เอ็มสแลนมา3ปีก็ไม่ได้เปลี่ยนยางเลยยางมันก็คงไม่ไหวจริงๆแล้วครับก็เลยอยากได้ยางใหม่ผมก็เลยเราเลือกซื้อให้นะก็ได้มาในราคา 1,400 บาทแล้ว2เส้นเลยตกเส้นแล้วให้ถึง700 750 700อ่ะ400กว่าบาทนะ 1,400 เท่าไหร่ไม่รู้จำไม่ได้แล้วจาก 1,600 นะลดลงมาหน่อยนึงก็เลยจัดเลยครับมันเว้ยโอ้ยเคดูภาพข้างหน้านี่มันทาง10ล้อวิ่งมีบัวกูไม่น่าว่าทางนี้เลยวิ่งทางใหญ่จะดีกว่านะทางพังด้วยน่าจะรอซ้ายไปพอได้แต่ถ้าเราใหญ่คงไม่ได้รถใหญ่เขาก็ชิดริมเหมือนกันเราก็เสียวๆนะหน้ารถใหญ่กว่าผิดทางแล้วพี่น้องอะไรมาแล้วก็ไปอีก33กิโลนะครับเดี๋ยวเราไปทะลุเส้นธัญญาก็น่าจะค่อยอย่างชั่วแล้วแหละ
สิบล้อแม่งยาวเลยมีจังหวะนี้นะครับต้องดูบางจังหวะด้วยเสียวเหมือนกันนะเบียดวะต้องแซงขวาจริงอ่ะเนี่ยมันไม่วิ่งบนเลนวะวิ่งล่างเลนทำไมนะแต่ทางเส้นนี้ดูแข็งแรงดีนะดูแตกน้อยจังรถใหญ่วิ่งขนาดนี้ค่อยๆครับจะแซงซ้ายก็ค่อยๆครับน่ากินกะเพราเว้ยร้อนปากฮะโอ้โหหิวน้ำเลยว่ะโอ้สายเดี๋ยวแวะปั๊มซื้อกาแฟอีกแล้วแก้วเดี๋ยวนะอเมซอนไม่คงไม่มีแล้วแหละเลยโอ้ยทางทางโอ้โหสายเข้าตาเลยสันหวังว่าคงไม่ใช่คลอง10อ่ะนะจะมาอ้อมมาไกลเกินนะโอ้โหถึงร้อนน่ากลัวเลยตรงๆอ่ะแล้วมีแต่10ล้อพี่น้องครับโอ้ยทางไม่ดีด้วยอ่ะโอ้โหพวกเบรกขนาดนี้ทางไม่ดีนะโอ้ทางไม่ดีนะโอ้โหเสียวเว้ยเดี๋ยวทางหลุมนี่แหละเราไม่ใช่รถล้อใหญ่อะเสียวเลยทางดีไหมเนี่ยจะบิดดีไหมเนี่ยเลี้ยวขวาตรงนี้นะคลองหลวงครับลำลูกกาตรงไปถึงใกล้เคียงกันนะผมว่าผมเลี้ยวดีกว่าลองไปดูเนาะไฟแดงไว้เนี่ยอ
างนี้ไม่น่ามีรถใหญ่นะก็เขายังชั่วหน่อยนะเดี๋ยวเราเลี้ยวข้างหน้าร้อยเมตรไหนวะโอ้ร้อนข้ามแยกไปก่อนยะบางไวอินรอนรอนี่ตรงนี้ครับเป็นทางล้อคลองเนาะทางก็น่าจะดีนะสองโลนะเส้นนี้เราต้องวิ่งเส้นนี้12โลคุณทางแล้วทางค่อนข้างจะมันบุ้งว่ะน้ำมันเยอะไปอ่ะหรือกล่องมันไม่ติดว่ะกล่องมันติดไหมเนี่ยเราก็จอดเช็คได้แล้วนี่ว่ะทางไม่ดีเลยอ่ะโอ๊ยหลุมแหมเหี้ยทางร้องกว้างกูเสือกมาขี่ต้องหลุมมันบุ้มๆๆๆๆๆเลยว่ะสงสัยสงสัยมันไม่ควรจะบุ้มๆๆๆๆอาการหนีไม่ดีนะฮะเดี๋ยวเฮ้ยเจอร้านจอดแล้วจอดร้านนี้นะมันปึ้มไปฮะเดี๋ยวขอเช็คแป๊บนึงลองดูน้ำมันหลีลงหน่อยนะน้ำมันปุ้งปังปุ้งปังไปน้ำมันมันเหลือทิ้งไปเยอะไปมาเอาว่ะอ
้นนี้ไม่เคยมาด้วยโอ้คลองมันยาวมากเลยนะเนี่ยมันมีตั้งแต่ฝั่งนี้ไปทางลันยาแล้วก็ฝั่งลันยาไปลำลูกกานะคลองมันยาวมากคลองที่มีคลองคนขุดสมัยก่อนนะสุดยอดต้องใช้คนตั้งกี่คนวะเนี่ยในการขุดใหญ่ข้างหน้าตอนนี้ก็มีคนอยู่เยอะอะไรฮะแสดงว่าผมว่าคลองหงแน่นอนแต่นี้มีทุกนักศึกษาด้วยตอนนี้มีหอเยอะด้วยนี่ฮะมหาลัยอะไรวะเนี่ยราชมงคลนะครับผมว่าคลองหงจะมาหาอะไรมาเลยเนาะอ๋อบอกคลองหกเองเว้ยเออว่ะต้องเอาคลองหกแล้วเนี่ยตรงอย่างเดียวเราอะไรมันลึกจังวะใหญ่มากเลยเนี่ยหลายกิโลเลยเนี่ยเคยมาแต่ด้านหน้าไงไม่คิดว่าโอ้โหไกลเหมือนกันนะเนี่ยลึกมากอะมหาลัยใหญ่มากเลยนี่ผมล็อกข้ามมหาลัยมาใช่ไหมน่าจะใช่นะถ้าเราไม่ผิดหรือเปล่าวะเราอ่านถูกชื่อมหาลัยถูกป่ะโอเคทางผมว่าใช่แหละแถวคลอง6แหละมันดูเจริญนะมันดูเจริญมากเลยดูข้างในมีเด็กมหาลัยเพียบเลยนี่ไงศาลเหรอนี่ศาลจังหวัดธัญบุรีนะครับลอดใต้สะพานไหมครับเป็นขวาไม่ใช่หรออ๋อแล้ววิ่งไปตามทางก่อนคลองอะไรไม่รู้นะแต่ผมว่าก็ไม่ไกลจากบ้านเท่าไหร่12โลเองก็คลอง6แหละของละที่ของละ2โลประมาณนะหรือของ7ของ8วะประมาณนั้นแหละครับไม่รู้เหมือนกันอ
ไหนเป็นมหาลัยอ่ะก็มีอยู่มหาลัยเดียวเปล่าวะตรงนี้โอ้200กว่าวิสุดยอดไฟแดงติดกระบะโอ้ร้อนอ่ะวิ่งโอ้ยของหกแล้วแหละถูกแล้วไหนเนี่ยใครโทรมาวะไม่เบอร์นี้ฮัลโหลได้พี่ขี่มอไซค์อยู่คุยได้บล็อกกระแทกไฟฟ้าป่ะวะเจ๋งว่ะเพิ่งรู้นะว่าวีมอโต้เนี่ยไอ้วีมอโต้ V8 เนี่ยมันต่อบลูทูธได้2เครื่องนะครับผมต่อมือถือหลักที่ใช้เน็ตแล้วก็มือถือที่เปิดแมปบลูทูธเสียงมันเข้าทั้ง2เครื่องเลยนะตะกี้อีกเครื่องนึงโทรศัพท์เข้ามาผมก็เฮ้ยตกใจเฮ้ยผมไม่ได้ต่อบลูทูธมันเข้าได้ไงวะมันต่อไว้ให้ด้วยนะนี่แม่งเจ๋งว่ะอื้อกี่สบายเลย
กลับบ้านเปิดแมพวิ่งได้สบายครับอย่างนี้อย่างรั่วว่ะเดี๋ยวจะไปใส่จุกลดเสียงแล้วหน่อยเดี๋ยววิ่งเท่าดังดีวะโอเคตอนนี้ผมว่าจะถึงบ้านแล้วนะก็ขี่ซัดๆมาแต่ก็ไม่เกิน104นะครับทางไม่ดีเมื่อกี้ลองวิ่งแล้วมันก็ไปไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เหมือนเดิมครับผมไม่รู้นะถ้าออกทางแบบทางสายเอเชียจะวิ่งดีกว่านะผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมวิ่งทางหมู่บ้านแล้วมันรถไม่ค่อยแรงอ้าวไปไหนกันหมดเย้คุณมาถึงแล้วนะฮะโอเควันนี้ก็ภารกิจรู้เรื่องครับปลอดภัยดีทั้งคนขับคนขี่นะวู้สนุกดีครับโอเคงั้นไว้เจอกันคลิปหน้าวันนี้ไม่ค่อยได้คุยอะไรนะขี่มามันค่อนข้างเครียดนะครับทางไม่รู้นะไม่รู้ทางไม่คุ้นทางผมค่อนข้างจะระวังตัวมากกว่าเดิมนะครับโอเคขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับวันนี้ก็พาชมวิวรอบทั่วๆไปนะโอเคบ๊ายบายครับ